สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าให้ดูนะเนื่องจากว่าตอนที่เราทำขาประจำช็อปตอนที่10มีน้อง2คนขอมานะคะอยากให้แต่งหน้าลุคนั้นให้ดูวันนี้ก็เลยจะมาทำให้ดูนะคะโดยที่เราจะใช้เป็นชิมเมอร์กิสแกรมอายชิมเมอร์พาวเดอร์นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะปีนี้แหละเขานิยมแบบสีประมาณแบบแมททาลิกนะตัวนี้เราเคยลุคนี้นะคะที่เห็นก่อนที่จะมาเจอเรานะลงรูปให้ดูแล้วนะก็เคยแต่งไปงานแต่งงานแล้วงานแต่งตอนกลางคืนแล้วเจอแสงไฟเยอะๆบอกว่ามันสวยนะคะเราก็จะมาแชร์ว่าเราแต่งยังไงนะคะไอ้สวยนี่มีคนชมนะเราไม่ได้ชมตัวเองนะคะก็วันนี้จะใช้ชิมเมอร์อายชิมเมอร์แบบครีมของ KMA ที่เป็นที่เป็นแบบประกายชิมเมอร์เยอะๆประมาณนั้นนะคะซึ่งลุคนี้มันจะแต่งได้ในกลางวันก็ได้กลางคืนก็ไม่น่าเกลียดแต่งง่ายด้วยแล้วก็ Gist and Gram Eye Shimmer Powder นะคะตัวนี้จะเป็นออกสีเนื้อแมททาลิกซึ่งเราใช้แล้วมันทำให้เราอยากได้สีอื่นเพิ่มนะคะลักษณะมันก็จะเป็นกระปุกอย่างนี้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเราแต่งลุคนี้ยังไงนะคะลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ใช้รองพื้นแบบแป้งผสมรองพื้นของ Maybelline นะคะตัวนี้จะควบคุมความมันได้ดีแล้วก็เนียนละเอียดดีค่ะเราก็ชอบอยู่นะคะแล้วก็เรามีแบบนะก็คือว่าเราก็ไม่ใช่ช่างแต่งหน้านะคะก็ดูแบบมานะคะจะเป็นลักษณะของน้องหนูนาอย่างนี้นะคะวิธีการแต่งของเขาก็จะดูแล้วของเขาตาของเขาจะออกเป็นโทนสีน้ำตาลออกทองๆนะคะก็แต่ของเราจะเป็นแบบลักษณะแบบตาจะแมททาลิกมากกว่าเขานะคะก็เอามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองให้มันเหมาะสมกับตัวเองประมาณนั้นแล้วก็ข้างแก้มเขาจะเชดดิ้งเป็นเงาๆค่อนข้างเยอะแล้วก็ปากสีนูดเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะแล้วก็ลุคนี้จะต้องติดขนตาปลอมนะคะไม่งั้นมันจะไม่เหมือนเขาไม่เหมือนอย่างเดียวก็คือตรงที่ว่าเราจะไม่ใส่บิ๊กอายนะคะคือเรามีปัญหากับการใส่บิ๊กอายมากเราจะมาคอนทัวร์เชดดิ้งกันก่อนก็คือจะใช้คอลเลคชั่นชิมเมอร์เชดตัวนี้นะคะจะใช้กับแปรงวิธีการของเราก็คือเดี๋ยวเราจะใช้สีบัตช์ออนนะสีบัตช์ออนของเขาก็ประมาณสีอ่อนๆ นะคะก็คือสีชมพูโทนชมพูอ่อนๆอย่างนี้นะคะก็คอออกนิดนึงแล้วก็ปัดช่วงหน้าแก้มนะคะเคยมีช่างแต่งหน้าคนนึงเขาแนะนำว่าเราเป็นคนที่หน้าไม่ยาวอะค่ะหน้าสั้นแล้วก็อ้วนหน้าอ้วนไม่ให้เวลาปัดแก้มไม่ให้ปัดตรงจมูกนะคะให้ปัดช่วงหน้าแก้มแล้วก็เฉดขึ้นไปตรงช่วงประมาณหูประมาณนี้มันจะทำให้หน้าเราดูยาวขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะใช้แปรงนะคะวนเป็นวงกลมอย่างนี้นะแล้วก็สะบัดออกนิดนึงแล้วก็จะวนตรงช่วงให้มันเกิดเงาตรงช่วงตรงนี้ให้มันเงาช่วงข้างแก้มประมาณนั้นนะคะแล้วก็วนอีกรอบนึงแล้วก็มาลงอีกข้างนึงนะคะประมาณนี้มันก็จะเป็นเงาๆนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเชดดิ้งหน้าเชดดิ้งจมูกนะคะเราก็จะใช้สีตัวนี้มันจะเป็นประกายชิมเมอร์นิดๆเราก็จะค่อยๆลงค่อยๆแตะแล้วก็สะบัดเบาๆสะบัดออกนะคะแล้วก็จะมาลงไลท์ตรงช่วงดั้งนะคะใช้สีเข้มที่สุดของพาเลตนี้นะคะก็คือเฉดตรงดั้งนะคะให้มันเป็นเงานิดนึงไม่ต้องเยอะนะเราจะได้ดูมีดั้งขึ้นจริงๆก็มีแล้วล่ะจากการไปเสริมดั้งมาเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะก็เริ่มจะเป็นเงาแล้วก็คือใสแล้วมันใสแล้วนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาแต่งปากนะคะส่วนของตานั้นเราจะแต่งทีหลังเพราะความรู้สึกของเราคือตาเป็นอะไรที่แต่งยากที่สุดสำหรับเรานะคะเราก็จะมาแต่งปากก่อนเราจะใช้ลิปสติกไม่ใช่ลิปสติกดิเป็นลิปเขาเรียกอะไรลิปคอนซีลเลอร์อ่ะลิปทาลิปฝีปากก็แหละเพื่อสาเหตุที่เขาออกแบบเขาลิปไลเนอร์เนี่ยนะคะให้มันแบบด้านๆแข็งๆเนื่องจากว่าเวลาเราลงลิปก๊อซลงไปมันจะได้ไม่ไหลเยอะออกมานอกปากนะคะเราก็จะวาดขอบปากก่อนประมาณนั้นหลังจากนั้นเพื่อให้เหมือนเขาให้เหมือนกับน้องหนูนานะคะดูปากของเขานะคะดูเยิ้มมากนะคะก็เป็นสีนุ่นๆนะเราก็จะลงด้วยลิปกอสตัวนี้นะคะที่มีน้องซารี่ส่งมาให้ของฟรีนะคะก็จะลงมันก็จะดูเยิ้มๆให้มันเหมือนเขาแต่มันมีข้อเสียตรงมันเหนียวนี่แหละค่ะ
เอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะเสร็จแล้วนะเราก็จะมาแต่งคิ้วนะคะคิ้วก็จะใช้เนื่องจากว่าเขาคิ้วของเขาเขาย้อมมานะคะเราก็จะใช้หมัดเขาเรียกอะไรเราก็ไม่ได้เตรียมตัวมามาสคาร่าสำหรับย้อมคิ้วให้เป็นสีน้ำตาลเหมือนเขานะคะเนื่องจากว่าเวลาดึงออกมามันจะออกมาเยอะอ่ะเราก็จะใช้กับกระดาษปิดแตะที่กระดาษให้มันน้อยลงนะคะเราก็จะวิธีการย้อมของเราก็คือย้อมปัดย้อนขนมาอย่างนี้แล้วก็ย้อนกลับอย่างนี้นะคะย้อมขนคิ้วให้มันดูแบบสีเดียวกับสีผมของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เขียนเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เตรียมตัวมาอีกแล้วอ่ะทำคลิปทีไรไม่เคยเตรียมตัวเลยนะคะก็นี่แหละค่ะอ่ะก็ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นประมาณนั้นก็ใช้สีอ่อนลงที่หัวคิ้วนะคะหลังจากนั้นก็คือมันจะเป็น3สีผสมกันนะคะใช้สีเข้มตรงบริเวณที่หางคิ้วประมาณนี้ถ้ามันเลอะเราก็ใช้ต่อค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปแต่งตาอีกข้างนึงให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะเอาละค่ะเราก็แต่งมาให้ดูแล้วนะคะข้างนึงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดขนตาบนขนตาล่างด้วยนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็จะมาใช้อายไพรเมอร์ตัวนี้เป็นของ Number 7นะคะจะพยายามใช้ให้มันหมดนะคะก็ใช้ไอไพรเมอร์ก่อนเพื่อที่ว่าชิมเมอร์แบบกลิตเตอร์มันจะได้แบบอยู่ไม่ร่วงหล่นระหว่างวันวิธีใช้ของเรานะคะเราก็จะเกี่ยใช่ไหมใช้มือนิ้วเกี่ยแล้วก็เกี่ยลงมาตรงขอบตาล่างด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเขียนใช้เขียนขอบตาไอไลเนอร์เขียนตรงนี้ด้วยเพื่อที่ว่ามันไม่จะได้ไม่ไหลเยิ้มระหว่างวันมาเป็นแพนด้าช่วงนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้กลิตเตอร์แบบครีมของ KMA นะคะตัวนี้จะมีชิมเมอร์ประกายเล็กๆมันจะดูเป็นเงามากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ลงมาที่ขอบตาล่างด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงก็จะใช้กิตแอนด์แกรมอายชิมเมอร์พาวเดอร์ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบเนื้อเมนทริกเขาเรียกเมนทริกค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูสีมันก็จะได้สีประมาณนี้แบบสีชัดนะคะนะมันเอาละค่ะแล้วก็จะใช้วิธีการใช้ของเราก็คือเราจะใช้นิ้วกลางนะคะแล้วก็คว่ำไปคว่ำมาอย่างนี้นะคะแล้วก็แตะลงไปที่ช่วงกลางกึ่งกลางตาของเราก่อนแล้วก็วนไปวนมาอย่างนี้เพื่อต้องลงกึ่งกลางตาก่อนเพื่อให้น้ำหนักสีมันอยู่ที่กลางตาของเรามากที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็เกี่ยไปเกี่ยมาอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นออกเนื้อแบบแล้วก็ลงมาขอบตาล่างด้วยนะคะเนื้อมันเป็นเมทัลลิกสีสวยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลงตามด้วยดินสอเขียนขอบตาแต่ตัวนี้มันเป็นลิปสติกเขียนขอบตาค่ะเราก็จะลงขอบตาล่างก่อนตัวนี้ไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามใช้ให้มันหมดนะคะดูจากแบบจากรูปแล้วเขาเขียนขอบตาล่างออกมาค่อนข้างเยอะก็คือเพื่อจุดประสงค์ของเขาก็เพื่อให้ขอบตาเราดูกว้างขึ้นเหมือนกับมีขนตาที่เยอะขึ้นนะคะก็จะเขียนเลยออกมาค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นก็เขียนขอบตาด้านบนนะคะเขียนให้ชิดขอบตามากที่สุดแล้วก็เลยออกมาจากขนตานิดนึงประมาณนี้มันก็จะหนาขึ้นนิดนึงประมาณนี้นะคะมันก็จะทำให้ตาเราดูกลมโตแล้วก็มีขนตาเยอะขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะใช้แปรงหัวเล็กๆอย่างนี้กับอายแชโดว์สีดำนะคะจุ่มลงไปนิดนึงนะคะครั้งเดียวแล้วก็เราก็จะมาปัดซ้ำเพื่อให้สีมันฟุ้งถ้าเกิดว่าเราใช้กับบัตชออนใช่ไหมบัตเอ้ไอตัวคัตเติ้ลบัตอย่างเงี้ยใช้เกี่ยให้มันฟุ้งปรากฏว่าเราทำแล้วมันไอไลเนอร์ที่เราลงไปมันติดมาที่บัตชออนหมดเลยแต่ว่าวันนี้เราต้องการให้ขอบตาเราดูชัดขึ้นให้เหมือนเขามากที่สุดนะคะเราก็เลยต้องใช้กับแปรงนี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดัดขนตารอบหนึ่งนะคะแล้วก็แต
ัดขนตาแล้วก็จะปักมาคาร่ารอบหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ขนตามันงอนทิ่มลงมาระหว่างวันวิธีการปัดก็คือซิกแซกแล้วก็ปัดขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อให้ฐานของขนตามันหนากว่าช่วงฐานตาขนตาเราจะได้ไม่ตกทิ่มลงมาระหว่างวันหลังจากนั้นก็ปัดขนตาล่างค่ะวิธีการปัดของเราก็คือปัดวนไปวนมาลักษณะนี้ปัดไปปัดมาอย่างนี้นะคะก็ปัดขึ้นอีกสักรอบหนึ่งนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตลับเดิมค่ะใช้สีที่เข้มที่สุดนะคะก็คือว่าจุ่มลงไปตรงสีเข้มสุดอย่างนี้แล้วก็จะมาเบนตรงช่วงหางตาตรงนี้นะคะเพื่อให้น้ำหนักสีที่เข้มมันเป็นเงาของขอบตาหางตาตรงนี้ให้มากที่สุดเอาละค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะไปติดขนตาปลอมโดยใช้ของอันนี้ซื้อที่ร้านบูธนะคะก็ติดมาแล้วข้างหนึ่งแล้วก็มันจะมีกาวติดขนตาให้ด้วยนะคะ99บาทแต่ว่าเราทำหายไปแล้วนะคะก็จะติดขนตาล่างด้วยเนื่องจากว่าเราไม่มีขนตาล่างมีก็มีน้อยค่ะก็จะติดเพิ่มแซมนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะคะเราก็อาจจะทำแบบแต่งออกมาแล้วไม่ได้เหมือนเขามากที่สุดเพราะว่าหน้าตามกุลนานะคะฉะนั้นก็จะลงรูปให้ดูนะคะก็จะแต่งประมาณนี้นะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะไปติดขนตาปลอมแล้วก็จะลงรูปให้ดูถ้าใครสนใจว่าผมทรงนางเงือกน้อยทรงนี้นะคะทำยังไงก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้ค่ะแล้วเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะมาทำให้ดูผมทรงนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่าทำง่ายมากแล้วก็ประหยัดไฟประหยัดเวลาประหยัดตังค์นะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวทำให้ดูคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ